ควิดวันนี้ตายเพิ่ม15รายป่วยเพิ่มกว่า 2,000 อย.ยืนยันวัคซีนไฟเซอร์ยังไม่เข้าไทยมาดูเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตนะครับเป็นการแถลงข่าวรายวันวันนี้ก็เป็นคิวของหมอเบิร์ตนะครับนี่นะคุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์นะครับผู้ช่วยโฆษกศบค.นะครับได้แถลงข่าวประจำวันวันนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยอยู่ 2,112 คนครับรวมสะสมอยู่ตัวนี้ 74,900 คนแล้วก็หายป่วยเพิ่ม 1,886 ครับพื้นที่กทม.นี่กลับบ้านไปได้แล้ว836ส่งผลให้เตียงว่าง574เตียงครับกลับจากโรงพยาบาลสนามอีก262เตียงนะครับรวมหายแล้ว 44,360 คนแต่เสียชีวิตนะครับ15รายสะสมนะครับอยู่ที่318รายครับรักษาตัวอยู่ที่ 3,222 คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการสาหัสคือหนักนะ 1,042 คนใส่ท่อช่วยหายใจอีก343คนครับรายละเอียดผู้เสียชีวิตก็มีอายุตั้งแต่50ถึง86ปีนะครับเป็นผู้ชาย8หญิงนี่7ครับส่วนใหญ่ก็มีโรคประจำตัวอยู่ในพื้นที่กทม.นั้น4รายนอกจากนี้อยู่ที่นนทบุรีสุโขทัยจังหวัดละ2รายปทุมธานีระยองยะลาอยุธยาประจวบคีรีขันธ์นครพนมแล้วก็จังหวัดนครปฐมจังหวัดละ1รายครับนี่นะติดมาจากไหนครับคนในสมาชิกครอบครัวเดียวกันที่ติดเชื้อนอกจากนั้น9รายสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยัน1รายที่เดินมาจากพื้นที่เสี่ยงเช่นกทม.อีก2รายครับเพราะฉะนั้นตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับซึ่งผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตนี้ท่านรองบอกว่าแนวโน้มยังทรงตัวครับและก็มีแนวโน้มการพบในการค้นหาเชิงรุกเพิ่มขึ้นอย่างกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลครับยังเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยรวมกัน 1,314 รายพบว่ากรุงเทพมหานครวันนี้ครับตัวเลขยอดรวมอยู่ที่789คนครับปริมณฑลนั้น587คนและจังหวัดอื่นๆอีก731คนจังหวัดที่เกินร้อยมีอะไรบ้างครับนี่ชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีหลังจากที่การระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นมาครับนี่นะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะสวมหน้ากากอนามัยด้วยครับนี่นะเพราะฉะนั้นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจึงมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ในทุกเขตในกรุงเทพมหานครมีการตรวจค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนแขวงลุมพินีแล้วก็แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน6ชุมชนครับแล้วก็1เคหะด้วยพบว่ามีผู้ติดเชื้อ162คนครับแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทั้งหมดแล้วนอกจากนี้มีผู้เสี่ยงสูงอีก304คนครับเอาบ้านเราก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าตัวเป็นตัวเลขของทั่วโลกครับยอดผู้ติดเชื้อยังรวมอยู่154ล้านคนครับนี่นะล้านกว่าด้วยครับอาการรุนแรงก็แสนกว่ารายครับรักษาหายไปแล้ว132ล้านคนเศษครับแต่ตายไปแล้ว3ล้าน 241,024 รายครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดก็ยังเป็นโครงสร้างอเมริกาตามมาด้วยอินเดียบราซิลฝรั่งเศสส่วนประเทศไทยตอนนี้ถูกจัดอยู่อันดับที่99เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ครับ2หลักแล้วเนาะครับตอนแรกเราอยู่อันดับร้อยกว่าร้อยหนึ่งก็ถือว่าดีตอนนี้เป็น99แล้วค่ะเอาใจช่วยกันนะคะหลายคนรอวัคซีนเมื่อไรจะมาสักทีมีข่าวลือเยอะเขาบอกไฟเซอร์มาแล้วทำไมไม่ให้ฉีดอันนั้นก็มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงต้องไปถามท่านนี้ค่ะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับอย.นะคะโดยท่านเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาค่ะนายแพทย์ไพศาลด่านคุ้มบอกเลยว่าอู้ข่าวลือเยอะช่วงนี้บอกว่าไฟเซอร์มาแล้วหรือไฟเซอร์จดทะเบียนแล้วและทำไมช้าทำไมไม่จดทะเบียนสักทีเอาเป็นว่าสรุปให้แบบนี้ค่ะว่าตอนนี้วัคซีนไฟเซอร์ยังไม่เข้าประเทศไทยรอเจรจาก่อนค่อยขึ้นทะเบียนค่ะและข้อมูลต่างๆที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่จริงทั้งหมดเลยบริษัทเขาก็ประกาศแล้วนะคะว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนค่ะความจริงก็คือว่าขณะนี้ไฟเซอร์ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเจรจาเท่านั้นนะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและถ้าขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีการเจรจาให้สำเร็จทั้งหมดเลยแล้วอย.จะประกาศอีกทีนะคะทั้งนี้บริษัทไฟเซอร์เขาบอกเลยว่าเขาจะขายให้รัฐบาลเท่านั้นต้องการให้รัฐบาลเป็นผู้จัดซื้อแล้วก็ระบุว่า
เป็นไปไม่ได้ที่จะนำวัคซีนเข้ามาโดยที่อย.ไม่รู้ไม่เห็นหมายความว่าอยากรู้อะไรให้ไปถามอย.เถอะเพราะการที่มีข่าวลือว่าวัคซีนนู้นมาวัคซีนนี้มาเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยการที่อย.ไม่อนุมัติหรือยาไม่มีทะเบียนวัคซีนไม่มีทะเบียนจะมีโทษตามพระราชบัญญัติยาจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทซึ่งบริษัทต่างประเทศเขาไม่อยากทำแบบนั้นหรอกเป็นไปไม่ได้นะคะข้อมูลเนี่ยติดตามได้ทางเว็บไซต์ของอย.โดยตรงเลยแล้วก็ถามท่านต่ออีกด้วยว่าแล้วตอนนี้เรามีวัคซีนอะไรอยู่ในมือบ้างเล่าท่านบอกเลยว่าเรามีวัคซีนอยู่3บริษัทค่ะอย่างที่ทราบกันวัคซีน AstraZeneca ของบริษัท AstraZeneca ประเทศไทยโดยบริษัทสยาม Bioscience นะคะแล้วก็วัคซีน CoronaVac หรือว่า Sinovac โดยองค์การเภสัชกรรมและวัคซีน Johnson & Johnson ตอนนี้มาแล้วนะคะโดยบริษัทJohnson Select จำกัดแต่กระบวนการจะกระจายไปที่ไหนยังไงยังไม่ทราบแต่ตอนนี้วัคซีนที่มีการอนุมัติขึ้นทะเบียนกับอย.มี3บริษัทนี้ค่ะส่วนในอนาคตข้างหน้าจะมีการประเมินขึ้นวัคซีนยังไงมีแน่วัคซีนโมเดอร์นาโดยบริษัท Select Pharma ตอนนี้นะคะยังอยู่ในระหว่างการทยอยยื่นเอกสารค่ะและก็ยังมีวัคซีนบารัตโดยบริษัท BioGenetechและวัคซีนสปุตนิกวีที่กำลังจะมาในอนาคตอันใกล้หลายคนก็บอกเร็วๆหน่อยเถอะอย.เพราะว่าวัคซีนหลายๆตัวเนี่ยได้รับอนุมัติในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วเราทำไมช้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีเอกสารต้องยื่นกันไปยื่นกันมาค่ะระหว่างนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาได้พูดถึงวัคซีนกันบ่อยๆเลยนะคะเราเห็นในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยเฉพาะคุณหมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณได้บอกว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยอยากจะให้ยืดเวลาฉีดเข็ม2ออกไปโดยท่านโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของท่านเลยค่ะในฐานะที่ท่านมีความรู้เรื่องของไวรัสเป็นพิเศษเลยนะคะเราก็ต้องฟังท่านท่านบอกว่าวัคซีนเข็มแรกเนี่ยหลังจากฉีดแล้วเนี่ยเขายืดไปหลายประเทศแล้วอย่างเช่นสเปนนอร์เวย์สวีเดนถามว่ายืดทำไมก็เพราะว่าวัคซีนมันไม่พอไงคะก็ต้องยืดคนที่ฉีดแล้วหลังจากนั้นจะมีภูมิคุ้มกันบางยี่ห้อได้ 60, 70, 80% ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับคนอายุต่ำกว่า60ปีให้มีภูมิคุ้มกันในระดับนั้นถือว่าใช้ได้แล้วและเข็มที่2ก็ยังไม่ฉีดซ้ำกับกลุ่มที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วนะกลุ่มที่2เนี่ยหรือว่าเข็มที่2เนี่ยนะคะจะถูกฉีดให้กับคนอื่นต่อไปหมายความว่าไม่ต้องฉีดซ้ำในคนคนเดียวกันเป็นการฉีดปูพรมไปเลยเพื่อที่จะป้องกันได้ในวงกว้างและเร็วที่สุดท่านว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะคแต่คนที่อายุมากกว่า60ปีอาจจะต้องฉีด2เข็มให้มันอยู่หมัดไงคะคุณสุวิทย์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวภูมิไม่ขึ้นไงคนที่อายุน้อยกว่า60ปีภูมิจะขึ้นเร็วตอบสนองกับวัคซีนได้ดีอันนี้ฉีดเข็มเดียวก็พอแล้วก็เข็มที่2ชะลอได้แต่อย่างคุณสุวิทย์เนี่ยฉีดเลย2เข็มเพื่อความแน่ใจค่ะครับตอนนี้ก็มีอัตราเซเดกาเท่านั้นเองนะครับนี่นะคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3